สำหรับการเตรียมงานในเบื้องต้นเพื่อจัดงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษหารือถึงข้อปฏิบัติด,ด้านการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็กดระเบียบการถ่ายทอดสดให้คนไทยและอีก170ทั่วโลกรับรู้และก็ทราบซึ้งกับบรรยากาศพระราชพิธีตามแบบโบร,ราณราชประเพณีอย่างถูกต้องครับโดยรายละเอียดในเรื่องนี้ ได้เปิดเผยโดยพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรคัฐมนตรีโดยที่ประชุมมอบหมายให้คณะอนุกรรมาการทั้ง4คณะในการจัดงานไปดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งเป็นงานที่รัฐบาลให้ความสําคัญมากที่สุดสู่ประชาชนอย่างถูกต้องให้ประชาชนได้ซึมซับกับบรรยากาศของพระราชาพิธีตามแบบโบร,ราณราชประเพณีและมีส่วนร่วมซึ่งสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ตลอด ก่อนถึงวันพระราชพิธีซึ่งจะมีการตระเตรียมและก็ซักซ้อมพิธีการต่างๆตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปครับทั้งนี้นะคะเน้นย้ำการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันที่4-6ถึง6พคษภาค,คมนี้นะคะผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและเครือข่าย TGN 170ประเทศทั่วโลกจะต้องเป็นไปอย่างสมพระเกียรติและข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ผู้ประกาศหรือผู้บรรยายต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นซึ่งจะได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับคำราชาศัพท์ให้กับผู้ประกาศและผู้บรรยายในงานพระราชพิธีเพื่อให้เข้าใจคำราชาศัพท์และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดและมีแผนนะคะที่จะจัดการอบรมสื่อมวลชนเพื่อให้เข้าใจพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและนำไปถ่ายทอดและใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้จะให้สื่อมวลชนแขนงต่างๆร่วมเก็บภาพบรรยายประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วยค่ะ การถ่ายทอดเนี่ยมีมีหลายขั้นตอนมากนะครับแล้วก็ต้องมองลึกลงไปว่าในช่วงเวลาถ่ายทอดเนี่ยต้องต้องนำเรื่องที่รับสั่งไว้มาใส่ก้าวแล้วก็ดําเนินการอ,อ,อย่างเข้มงวดนะครับการที่จะบรรยายสดๆเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะครับก็อยากก็เน้นว่าควรจะมีบทบรรยายมากกว่าเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับแล้วก็ต้องรู้ลําดับขั้นตอนนะครับบางครั้งเนี่ยประชาชนที่รับฟังหรือผ่าน,ผ,านผ่านทางทางทีวี ทา,ท,ทางวิทยุด้วยเนี่ยนะครับก็อยากจะได้ซึมซับกับบรรยากาศนะครับอันนี้ต้องต้องต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังได้จัดทำช่องทางให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารพระราชาพิธีบรมบราชาพิเศษโดยติดตามได้ที่เว็บไซต์นะครับ w w w p r a t l a n i n t h w w w p h r a l a n i n t h แล้วก็ Facebook นะครับพระราชาพิธีบร,รมราชาพิเศษและจะมีการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนย่อยที่ชั้นหนึ่งอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปภายในศูนย์แห่งนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคําถามตาราที่เกี่ยวข้องกับพระราชาพิธีบร,รมราชาพิเศษทั้งแบบหนังสือเล่มแล้วก็หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมถึงแผ่นพับแนะนําช่องทางการหาข้อมูลเพิ่มเติมในแหล่งข้อมูลต่างๆไว้ด้วยครับ